เอาล่ะเมื่อกี้ผมขึ้นต้นว่าพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ได้ตาเป็นทิพย์นี่คือ 30% นะฮะของความเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ตรงนั้นพระเจ้าคือแสงสว่างที่ว่านี้อีกกลุ่มหนึ่งคือพระนบีมุฮัมมัดผมบอกว่าพระองค์ได้หูทิพย์ได้หูทิพย์ก็มีพระเจ้าเหมือนกันในพระนามพระศาสดาบอกว่ามีพระผู้เป็นเจ้าอีกทีนึงคือพระเลาะที่สูงกว่าแปลว่าพระศาสดายังบอกว่ายังมีพระเจ้ามีพระนามว่าพระเลาะโอเคไหมครับจำหน่อยครับภาษาน่าจำครับน่าจำพระศาสดาบอกเองว่ามีพระเจ้าพระองค์คือพระเลาะโอเคไหมครับก็มาสอนเรื่องพระเลาะต่อไปสมพระเยซูเหมือนกันมีพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาเห็นไหมก็ยังพูดนอกตัวอยู่โอเคนะมีตาเป็นทิพย์ผมยกย่องนะว่ามีตาเป็นทิพย์ยกย่องนะว่ามีหูเป็นทิพย์กลับมาถึงพระพุทธเจ้าทีนี้ครับบอกว่าไม่มีพระเจ้าหรอกผมบอกว่าพระพุทธเจ้าค้นพบพระธรรมคือมีแต่พระธรรมอยู่ในใบไม้อยู่ในน้ำอยู่ในอากาศอยู่ในพื้นดินและอยู่ในตัวท่านโอเคไหมครับจบแค่นี้ก็พอเนาะอยู่ในสัตว์ทุกตัวนั่นคือพระธรรมเป็นทุกอย่างทุกที่นี่ภาษาลุงออกโอเคนะพระพุทธเจ้าพูดถึงตาทิพย์กับหูทิพย์สองอย่างนี้มีเรื่องของอภิญญาผู้ใดได้ตาเป็นทิพย์ผู้นั้นจะบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติจำงั้นพระเยซูเป็นมีตาเป็นทิพย์ก็ปัญญาเหนือปัญญาจึงสอนผู้คนได้เยอะก่อกลุ่มกันมีชื่อศาสนาเรียบร้อยมีผู้เดินตามกันเป็น 30% ของโลกใบนี้เยอะนะทีนี้ไอ้เจ้า 10% ที่เหลือเนี่ยคือตัวที่จะมาวินิจฉัยผู้เข้าถึงกลุ่มพระเจ้าก็บอกว่ากูนี่คือเข้าถึงพระเจ้ากลุ่มเข้าถึงคือ 10% โอเคไหมครับพระธรรมเหมือนกันกลุ่มเข้าถึงพระธรรมก็มีแค่ 10% นั่นเองก็แปลว่า 30% ที่ว่าเมื่อกี้นี่กลุ่มละ30เป็นความเชื่อว่ามีหรือไม่เชื่อโอเคไหมครับเชื่อกับไม่เชื่อกลุ่มเข้าถึงมันมี 10% ท่านเป็น1ใน 10% มั้ยครับนี่ถามตัวเองแล้วทีนี้เห็นไหมท่านเป็น1ใน 30% มั้ยฮะที่ว่าเข้าถึงตรงนั้นถ้าผมบอกว่าผมเป็น1ใน 30% ย่อส่วนซะ 30% ทั้งหมดเนี่ยให้มันเหลือแค่100คนดีไหมนะเข้าใจตามภาษาเนาะถ้ามี100คนเข้าถึงพระเจ้าและพระธรรมที่ว่านี้ผมเป็นคนที่พูดว่าพระธรรมที่พระเจ้าพุทธเจ้าค้นพบกับพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันขมวดนะ 10% ที่ว่าเมื่อกี้นี้กี่ล้านคนไม่รู้ในวง 8,000 ล้านคนดึงมาแค่100คนก็พอเชื่อว่ามี100คนเข้าถึงผมติด1ใน100คนแน่ๆที่เข้าถึงทั้งพระธรรมและพระเจ้าที่พูดถึงกันแน่ๆแล้ว 99% น่ะออกตัวมาถ้าเข้าถึงผมออกตัวแล้วผมเข้าถึงแน่นอน1ใน100ผมเปิดเผยแล้วตัวตนถ้าใครบอกว่าเข้าถึงไม่ว่าจะกลุ่มพระธรรมและหรือกลุ่มพระเจ้ามาครับมันจะได้มีเพิ่มและจะมาแชร์กันมาช่วยกันถ้าบอกว่าสิ่งที่เคารพคารวะสักการะมันสูงส่งนั้นมันเกิดประโยชน์โดยรวมโอเคไหมครับมันไม่ได้โทษใครพระศาสดาพระองค์เกิดมาไม่มีโทษกับใครทุกพระองค์ไม่ให้โทษกับมนุษย์แน่นอนพระศาสดาไม่มีเด็ดขาดนิดเดียวก็ไม่มีโอเคนะผมย่อมาเป็น100คนแล้วนะถ้ามี10คนผมติด1ใน10แน่นอนถ้ามี10คนผมประกาศละ1และ9คนถึงก็มาเห็นไหมครับถึงทั้งพระเจ้าและพระธรรมถ้าถึงก็มามันจะได้มีการแชร์กันแต่ห้ามเฉือนกันนะเพราะว่ามนุษย์กลุ่มนี้เขาจะไม่เฉือนกันเขามีแต่เขามีแค่ yes กับ no โอเคและไปด้วยกันอย่างเงี้ย